ภูมิธรรมเบรกฝ่ายค้านชงไลฟ์สดประชุมกมธ.งบ67วันข้อมูลรั่วเอื้อบางฝ่ายภูมิธรรมเบรกฝ่ายค้านชงไลฟ์สดประชุมกมธ.งบ67วันเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมเชื่อไรปัญหาแบ่งสัดส่วนตำแหน่งในกมธ.เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่8มกราคม2567ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวก่อนประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ว่าวันนี้ประชุมนัดแรกจากนั้นจะกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันสำหรับสัดส่วนตำแหน่งในกมธ.ตนคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเมื่อผ่านวาระแรกมาแล้วถือว่าสภาได้รับรองขั้นต้นจากนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำให้งบประมาณปี67สามารถบริหารได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราผ่านวิกฤตกันมาเราต้องการที่จะแก้ไขเชื่อว่าทุกคนจะใช้ความพยายามใช้ความรู้ที่มีอยู่จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมและนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการเมื่อถามว่าฝ่ายค้านต้องการให้ถ่ายทอดสอดการประชุมกมธ.งบประมาณปี67นายภูมิธรรมกล่าวว่าขึ้นอยู่กับที่ประชุมของกมธ.เพราะบางเรื่องไม่สามารถพูดในที่ประชุมหรือสาธารณะได้ในทันทีเนื่องจากมีผลเกี่ยวกับการนำงบประมาณไปใช้จะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเช่นผู้ที่จะนำไปเป็นข้อมูลการใช้จ่ายโดยหลักการจะมีการชี้แจงอย่างเปิดเผยอยู่แล้วตนคิดว่าต้องเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งอะไรที่เปิดเผยได้ก็ค่อยว่ากันทั่วไปการจัดสรรงบประมาณต้องทำให้ชัดเจนก่อนหากข้างในยังทำอะไรไม่เสร็จแล้วมีคนมานั่งเฝ้าดูและเห็นว่าเป็นประโยชน์อะไรก็นำไปใช้ประโยชน์ผมคิดว่าตรงนั้นคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นายภูมิธรรมกล่าวทวีสอดส่องประธานพิธีสวดพระอภิธรรมรองปอทอมติชนยกเป็นสื่อมวลชนมีอุดมการทวีสอดส่องประธานพิธีสวดพระอภิธรรมรองปอทอมติชนยกเป็นสื่อมวลชนมีอุดมการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเผยสิ่งที่ฝากฝังไว้ยังทำให้ไม่สำเร็จวันที่8มกราคม2567ที่ศาลา5วัดสมนัสราชวรวิหารเขตป้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมนายเรืองชัยทรัพย์นิรันดร์หรืออาจารย์ปังรองประธานบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนเป็นคืนที่6หลังเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่2มกราคมที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 13:21 นาทีจากโรคมะเร็งตับสิริอายุ80ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีบุคคลและองค์กรต่างๆส่งพวงหรีดอาลัยและเดินทางเข้าร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในเวลา 18 นาฬิกาสำหรับผู้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมมีรายนามดังนี้นายจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีนางสายพินพหลโยธินประธานฝ่ายหาทุนมูลนิธิเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิเยาวชนคนเก่งนายธนศักดิ์หุ่นอารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนจากนั้นนายจาตุรนเป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์สี่รูปพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่า
ส่วนตัวนอกจากติดตามผลงานของนายเรืองชัยในฐานะสื่อมวลชนที่มีอุดมการณ์แล้วเวลาพบปะกับเครือมติชนมักจะได้พูดคุยกับนายเรืองชัยอยู่เสมอเนื่องจากตอนที่ตนยังเป็นตำรวจเมื่อมีงานเกี่ยวกับอาชญากรรมตำรวจกับสื่อมวลชนจะมีความผูกพันกันเพราะเป็นอาชีพที่ปรากฏบนหน้าข่าวอยู่เป็นประจำแต่สิ่งที่ท่านพยายามฝากฝังไว้ตนยังทำให้ท่านไม่สำเร็จพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าช่วงหลังตนเคยทำงานเป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อท่านเห็นว่าได้ย้ายจากตำรวจโอนมาสู่กระทรวงยุติธรรมและโอนไปสู่เลขาสอบตท่านก็อยากให้ช่วยถ่ายทอดช่วยเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเรื่องมิติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์และช่วงเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งว่าได้เกิดสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างเช่นในช่วงนั้นก็เกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่ปกติคนจะหาทางออกเรื่องไฟใต้ในยุคนั้นก็พยายามสร้างทางใหม่คือการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันนำเสนอทางออกนำมาสู่การพูดคุยสันติภาพเมื่อ28กุมภาพันธ์2556จนมีการยึดอำนาจปี2557ก็ได้ย้ายมาพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าเจอทีไรท่านก็บอกว่าคุณทวีต้องเขียนหนังสือไว้หน่อยกำชับเสมอพอเข้าสู่ช่วงการเมืองก็พยายามเขียนถึงสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเขียนไว้แล้วยังไม่ได้เผยแพร่สักทีเนื่องจากการตัดสินใจแต่ละอย่างเรื่องภาคใต้ค่อนข้างละเอียดอ่อนมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นแค่การตัดสินใจว่าจะเปิดพื้นที่ให้พูดคุยถ้าคนที่ถือปืนคนที่มีผลกระทบรุนแรงหรือผู้สูญเสียเขามองว่าเราขี้ขลาดในการแก้ปัญหาทำไมไม่ใช้กำลังความเด็ดขาดคือตัวอย่างการสูญเสียท่านเรืองชัยในครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญในวงการสื่อสารมวลชนนอกจากท่านจะเป็นสื่อมวลชนที่มีอุดมการณ์ยึดในวิชาชีพแล้วยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสิ่งต่างๆที่ท่านได้ทิ้งไว้ถือเป็นประวัติศาสตร์และเป็นสมบัติร่วมกันการมาร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพวันนี้ก็เพื่อระลึกถึงผู้จากไปและให้กำลังใจครอบครัวที่สำคัญนี่คือสัจธรรมท่านเรืองชัยสร้างคุณูปการไว้หลายอย่างโดยส่วนตัวเชื่ออย่างยิ่งว่าชื่อของท่านจะเป็นที่ระลึกถึงของคนในรุ่นต่างๆพันตำรวจเอกทวีกล่าวด้านนายจาตุรนกล่าวว่าตนพบปะกับนายเรืองชัยที่มติชนเป็นประจำท่านทักทายด้วยความคุ้นเคยและเมตตานักหนังสือพิมพ์เก่าหลายคนโดยเฉพาะของมติชนจะมีอัธยาศัยดีไมตรีจิตที่ดีกับทั้งนักการเมืองและวงการอื่นๆอีกด้วยที่เรืองชัยก็เป็นคนหนึ่งที่ทำอย่างนั้นก็มีความรู้สึกเคารพและมีความรู้สึกผูกพันที่เรืองชัยเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นนักคิดนักเขียนมีความเปิดกว้างที่จะรับฟังความเห็นมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่งเสริมคนรุ่นใหม่เป็นกองกำลังของมติชนทำให้มติชนเป็นสถาบันหนังสือพิมพ์หรือเครือหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพมากผมรู้จักกันจากที่ผมเป็นนักการเมืองและท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยส่วนมากจะคุยกันถามไถ่กันเป็นคนที่รู้จักกันมานานผมเป็นคนที่เข้าการเมืองเร็วเป็นผู้นำนักศึกษามาก่อนเป็นนักการเมืองอายุน้อยก็เลยได้รู้จักกับคนรุ่นใหญ่ๆอย่างที่เรืองชัยนายจาตุรนกล่าวต่อว่านายเรืองชัยมีความยึดมั่นจากวิชาชีพค่อนข้างมั่นคงในหน้าที่และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยถึงโลกเปลี่ยนไปไวแต่ท่านเหล่านี้จะไม่ตกยุคคิดว่าท่านจะเป็นแบบอย่างให้กับสื่อมวลชนรุ่นใหม่ได้
ท่านก็ทำคุณประโยชน์ให้กับมติชนให้กับวงการสื่อมวลชนวงการหนังสือพิมพ์ท่านก็คงภูมิใจสบายใจที่ได้เห็นคนรุ่นหลังสืบทอดงานของมติชนและงานของวงการสื่อมวลชนวงการหนังสือพิมพ์ท่านก็คงไปสบายและไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนายจาตุรนกล่าวทั้งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดสมนัสราชวรวิหารศาลา5จะมีจนถึงวันที่10มกราคมโดยจะสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกากำหนดพระราชทานเพลิงวันที่10มกราคมเวลา17นาฬิกา